รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเจอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินนะคะทุกวันจันทร์เวลา15:30 น.ทาง Workpoint TV หมายเลข23เห็นหน้านานาเป็นประจำทุกสัปดาห์แบบนี้นานาก็มีเคล็ดลับงานครัวดีๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะสัปดาห์นี้ก็เช่นกันวันนี้เราจะมาเลาะปีกไก่กลางกันค่ะเวลาคุณซื้อปีกไก่มาเนี่ยนะคะคุณหยิบมีดเล็กมาคุณจะเห็นว่าเขามีเอ็นอยู่ตรงนี้เราจะตัดเจ้าเอ็นออกปึ๊บตัดก่อนอย่างนี้เลยจากนั้นคุณผู้ชมเห็นไหมเมื่อกี้นานาเอามีดตัดลงไปตรงนี้เพื่อแบ่งกระดูก2 อันออกจากกันส่วนนี้เจ้ากระดูกเล็กๆเนี่ยเราเอามือรูดลงไปเนี่ยรูดง่ายแต่กระดูกใหญ่เนี่ยมันมักจะติดขอบข้างๆตรงนี้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเคล็ดลับของนานาเองเวลานานาต้องเลาะกระดูกนานาจะเอาเจ้าปลายมีดของเราเสาะเข้าไปสิ่งที่ต้องระวังที่สุดคือระวังมือตัวเองแล้วหลังจากนั้นคุณก็รูดได้เลยอึ๊บด้วยแรงทั้งหมดที่มีของเราใช้นิ้วเนี่ยนะคะล็อกเข้าไว้แบบนี้แล้วก็รูดเอาล่ะชะดาพยายามรูดให้เนื้อติดกับกระดูกน้อยที่สุดเพราะว่านั่นเท่ากับว่าเราจะได้เหลือเนื้อไว้ทานเยอะที่สุดนั่นเองแบบนี้นะคะได้มาแบบนี้จากนั้นเนี่ยนะคะเราก็เอามีดของเราตัดออกพลิกกลับมานี่ค่ะ1ชิ้นของเราแต่อันเนี้ยเป็นปีกกลางที่กระดูกเป็นแบบนี้วันนี้นานาจะเอาเจ้าปีกไก่กลางของเราเนี่ยนะคะมาทำเป็นปีกไก่ซอสซอยกาลิกกันค่ะเราจะเอาปีกไก่ของเราเนี่ยนะคะไปชุบแป้งแล้วก็ทอดให้กรอบแต่ว่าในปีกไก่ของนานาเนี่ยนานาใส่เจ้านี่ลงไปด้วยมันฝรั่งอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าอร่อยมากจับเจ้ามันฝรั่งเนี่ยนะคะใส่เข้าไปแทนกระดูกอันนี้เป็นมันฝรั่งที่นานาต้มแล้วนะคุณผู้ชมใส่เข้าไปแบบนี้เป็นไก่เหมือนมีกระดูกแต่ไม่ใช่กระดูกสาเหตุที่ทำแบบนี้เนี่ยจะบอกคุณผู้ชมว่าเวลาไก่ของเราหดเนี่ยนะคะเนื้อเขาก็จะหดมาโดนตัวมันฝรั่งแทนทำให้ไก่ของเราเนี่ยชิ้นยังสวยอยู่นั่นเองค่ะจากนั้นเรามาชุบแป้งแล้วก็ทอดในกระทะกันค่ะรสฉุนๆของต้นหอมเนี่ยจะทำให้ไก่ของเราอร่อยยิ่งขึ้นด้วยนี่ค่ะปีกไก่ซอสซอยกาลิกของนานาวันนี้อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูหมู3ชั้นผัดกะปิมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่น้ำมันถั่วเหลืองรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่หอมแดงสับและกระเทียมสับผัดจนมีกลิ่นหอมใส่หมู3ชั้นผัดพอสุกปรุงรสด้วยกะปิน้ำตาลปี๊บและน้ำผัดจนหมูนุ่มแล้วปิดไฟเติมน้ำมะนาวผัดให้เข้ากันอีกครั้งตักหมู3ชั้นผัดกะปิใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะ
ช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูข้าวยำน้ำปรุงผัดไทยมาฝากค่ะใส่ตะไคร้ซอยลงในครกตามด้วยใบมะกรูดซอยข่าซอยและหอมแดงบุกโขลกจนละเอียดเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เครื่องที่โขลกผัดพอหอมเติมน้ำบูดูและน้ำผัดให้เข้ากันใส่ซอสปรุงผัดไทยตราโลโบคนให้เข้ากันอีกครั้งปิดไฟตักน้ำบูดูใส่ภาชนะเสิร์ฟจัดรับประทานกับข้าวขมิ้นและผักเคียงพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูข้าวยำน้ำปรุงผัดไทยมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงโอเคเราจะเอาเจ้าปีกไก่กลางของเราทอดแต่ว่าก่อนทอดนั้นก็จะคลุกแป้งก่อนคลุกแป้งแห้งแล้วก็คลุกแป้งที่ผสมน้ำแป้งทอดกรอบนะคะผสมน้ำเย็นจัดคลุกแป้งแห้งคลุกแป้งเปียกแล้วก็ลงทอดไก่นะคะคลุกแป้งแห้งจะเห็นว่าเราอ่ะไม่ได้เอามาปรุงรสอะไรเลยเพราะว่าหลังจากที่เราทอดจนกรอบแล้วอ่ะเราจะมีน้ำซอสที่เอาไว้คลุกไก่เจ้าซอสอันนั้นรสชาติเข้มข้นแล้วค่ะมาลงกระทะกันเวลาจุ่มแป้งแล้วเนี่ยนะคะก็สลัดนิดนึงเราไม่ได้อยากให้แป้งเกาะจนหนาเตอะทอดกระดูกออกมาเสร็จแล้วอ่ะใส่มันฝรั่งกลับเข้าไปไก่ของเราชิ้นใหญ่กว่าเดิมอีกอ่ะหลังจากทอดไก่ของเราจนกรอบแล้วเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะเอามาคลุกกับซอสกันวันนี้นานาเลือกเป็นซอสผงนะคะรสซอยกาลิกโอ้ยปัจจุบันนวัตกรรมต่างๆเยอะแยะมากมายเติมน้ำร้อนเพียงเท่านี้เองคุณผู้ชมเราก็ได้ซอสซอยกาลิกง่ายๆแล้วไม่ต้องเคี่ยวไม่ต้องอะไรเลยด้วยความที่เป็นซอสสำเร็จรูปเนาะเขาจะมีรสชาติที่ค่อนข้างจัดอย่างที่บอกว่านานาก็เลยลดปริมาณของการปรุงเครื่องปรุงทุกอย่างของไก่เราออกไปเลยเพราะว่ายังไงก็ตามเราก็จะมาเคลือบเจ้าซอสนี้อยู่แล้วพักทิ้งไว้สักครู่ซอสของเราจะข้นขึ้นนะจากนั้นเราจะเอาไก่ของเราที่ทอดแล้วเนี่ยนะคะลงคลุกกลิ่นนี่มันหอมแบบหอมมากวางไก่ทอดของเราลงไปเลยเนี่ยไก่ทอดกรอบๆนะแล้วก็มีซอสรสชาติแบบเข้มๆหวานๆแล้วข้างในอ่ะคุณมันก็ยังเป็นมันฝรั่งอีกอ่ะดีๆเมนูนี้3ชิ้นหนำๆโรยงาขาวคั่วนะคะลงไปบนไก่ของเราอยากจะบอกว่าต้นหอมซอยเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยนอกเหนือจากแต่งสวยแล้วเนี่ยนะคะทานแหนมกับไก่อร่อยมากรสฉุนๆของต้นหอมเนี่ยจะทำให้ไก่ของเราอร่อยยิ่งขึ้นด้วยนี่ค่ะปีกไก่ซอสซอยกาลิกของนานาวันนี ปีกไก่ทอดซอสซอยกาลิกหน้าตาน่ารับประทานอย่างนี้คุณผู้ชมก็สามารถทำได้นะเพียงแค่เอาเคล็ดลับการเลาะปีกไก่กลางแบบที่นานาทำไปลองทำดูรับรองว่านอกเหนือจากเมนูนี้อีกมีเมนูอีกหลายร้อยเมนูรอคุณผู้ชมอยู่เลยล่ะช่วงหน้าอาจารย์นิสักทำเมนูแหนมปีกไก่อร่อยมากๆอันนี้ขอคอนเฟิร์มพบเป็นเมนูที่ทานตั้งแต่เด็กอย่าลืมติดตามชมกันนะคะใส่นั่นใส่นี่ทำให้มันดูแพงเดี๋ยวก็จะหาว่าแค่แหนมไก่ธรรมดาดูว่นเวอร์จังคุณผู้ชมลองดูสิอย่าหายใจแรงนะคะประเดี๋ยวตะไคร้ปลิวค่ะ
นูไดฟุกุไส้มันม่วงจากผลิตภัณฑ์ราศีสารยืนหนึ่งเรื่องความอร่อยมาฝากค่ะวิธีทำไส้มันม่วงใส่มันม่วงนึ่งสุกหั่นเป็นชิ้นตามด้วยกะทิสำเร็จรูปลงในโถปั่นปั่นจนส่วนผสมเนียนละเอียดเทส่วนผสมที่ปั่นลงในภาชนะเติมเกลือป่นเสริมไอโอดีนแป้งข้าวโพดคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟอ่อนคนตลอดเวลาจนส่วนผสมจับกันเป็นก้อนและร่อนจากภาชนะปิดไฟค่ะเติมน้ำเชื่อมธรรมชาติสูตรซีโร่ชูการ์ตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพจากนั้นคนจนเข้ากันดีพักไว้ให้เย็นสนิทชั่งไส้น้ำหนัก20กรัมปั้นเป็นทรงกลมเตรียมไว้ค่ะสำหรับเป็นไส้วิธีทำแป้งไดฟูกุใส่แป้งข้าวเหนียวลงในภาชนะแป้งข้าวเจ้าตามด้วยน้ำสีผสมอาหารสีม่วงคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมจับกันเป็นก้อนและร่อนจากภาชนะปิดไฟค่ะเติมน้ำเชื่อมธรรมชาติสูตรซีโร่ชูการ์ตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพคนให้เข้ากันอีกครั้งโรยแป้งนวลลงบนภาชนะวางแป้งไดฟูกุเคล้าให้เข้ากันตัดแป้งน้ำหนัก25กรัมแผ่แป้งออกวางไส้มันม่วงลงตรงกลางหุ้มไส้ให้มิดจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพข่าวดีสีสันแจกโค้ดส่วนลด50บาทเมื่อช็อปที่ Facebook และ LINE @สีสันตั้งแต่วันนี้ถึง31มกราคม2565กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิครูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอาหารคาวมาฝากคุณผู้ชมพูดง่ายๆว่าอาจจะเป็นของว่างรับประทานเล่นๆได้ลูกเต้าชอบนะคุณผู้ชมกับแหนมปีกไก่ครับวันนี้เราใช้ตรงกลางนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าจะเป็นที่นิยมเนี่ยคุณผู้ชมลักษณะจะเป็นแบบนี้อยากแนะนำคุณผู้ชมว่าเอาซ่อมจิ้มซะก่อนเพื่อให้ส่วนผสมของการหมักแหนมนั้นเข้าไปซึมซับเข้าไปจะทำให้ปีกไก่ของเรามีความเปรี้ยวเร็วหลายคนชอบรับประทานแหนมแบบเปรี้ยวถ้าทำเองคุณผู้ชมมันจะควบคุมความเปรี้ยวได้ดีอันนี้เราได้ปีกไก่เรียบร้อยวิธีการทำแหนมที่ง่ายที่สุดคุณผู้ชมก็ต้องซื้อนี่มาเลยง่ายที่สุดแล้วก็คือผงทำแหนมตราโลโป้คุณผู้ชมก็จะแนะนำคุณผู้ชมว่าใส่ลงไปตามที่ระบุนะหลังซองเนื้อสัตว์เท่าไหร่ผงทำแหนมเท่าไหร่นี่ซองเล็กอันนี้เป็นซองเกลือเราใส่ตรงนี้ลงไปก่อนนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็ใส่ส่วนที่เป็นเกลือนี้ลงไปใส่ถุงมือนะคุณผู้ชมนะเคล้าไปเรื่อยๆคุณผู้ชมให้เวลากับการผสมส่วนผสมเหล่านี้พอสมควรนะเพื่อที่ให้ส่วนผสมที่เป็นเกลือแล้วเป็นอะไรต่อมีอะไรที่มาในซองเนี่ยละลายซะก่อนเพราะฉะนั้นจึงแนะนำให้คุณผู้ชมใส่ถุงมือนะขยำซะของแบบนี้วันเดียว2วันก็ได้รับประทานแล้วเนี่ยพอผสมหน่อยเดียวก็จะเหลวมากยิ่งขึ้นเห็นไหมคุณผู้ชมเราขยำหน่อยปีกไก่ที่เราใช้ซ่อมจิ้มหรือใช้ไม้ค็อกเทลจิ้มหรือปลายมีดมันก็จะทำให้เครื่องปรุงในการทำแหนมเนี่ยซึมเข้าไปปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นเร็วนะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปใส่อย่างอื่นคุณผู้ชมเนี่ยแค่นี้ก่อนอะไรผสมเริ่มเหลวเป็นน้ำแบบนี้คุณผู้ชมเห็นไหม
ระเทียมนะสับละเอียดใส่ลงไปบางคนก็ใช้กระเทียมแบบกระเทียมไทยเป็นกรีบกรีบอะมีเปลือกหน่อยๆก็ได้คุณผู้ชมเพราะประเดี๋ยวบางคนก็ชอบที่จะเอามาคลุกแป้งนะคุณผู้ชมนะขยำซะไปเรื่อยๆขอให้กลิ่นของกระเทียมเนี่ยเข้าไปซุกอยู่ในปีกไก่มันจะมีความหอมมากๆคุณผู้ชมอยากแซ่บถูกใจพริกขี้หนูสับเลยคุณผู้ชมนี่ใส่แบบนี้คลุกไปเลยกลิ่นพริกขึ้นคุณพระคุณเจ้ามันถึงจะสะใจนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็เตรียมถุงพลาสติกนะตักใส่เข้าไป1ถุงจะใส่ทั้งหมด10ชิ้นเสร็จแล้วคุณผู้ชมเราก็จัดการค่อยๆซุกให้ปีกไก่เนี่ยเข้าไปตามมุมค่อยๆไล่นะให้มันเข้าไปในมุมคือพูดง่ายๆว่าเอาอากาศออกอ่ะนี่นะนี่มัดให้ติ้วเลยแบบนี้นะวางไว้ที่ห้องในครัวต้องวางไว้ในที่ที่สะอาดจะให้ดีก็ใส่ชามแก้วแล้วหาตะแกรงหรือฝาชีครอบ1คืนจะเริ่มเปรี้ยวแบบเป็นแหนมแล้วแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากเปรี้ยวปรี๊ดมีกลิ่นหมักๆหน่อยขอ2คืนเสร็จแล้วก็เอาไปเข้าตู้เย็นช่องธรรมดาพอเวลาจะทอดเราก็ต้องใช้น้ำมันสำหรับทอดโดยเฉพาะวันนี้ใช้น้ำมันปาล์มตรามรกตรับรองจะติดใจเอาล่ะคุณผู้ชมหมักไป2คืนมีน้ำออกหน่อยๆก็จัดการตัดซะอุ๊ยกลิ่นแหนมแหนมคุณผู้ชมเป็นชิ้นเลยพริกเพลิกครบโอ้ยลืมบอกต้องใช้อันนี้เลยนะ Hot and Spicy แป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดตรากโกกิจะบอกเลยนะคุณผู้ชมว่ามันเข้ากันมากกับตำรับนี้คนก็เอาไปทำนะใส่กล่องขายทำเป็นไก่ทอดออนไลน์กันเป็นพรึบพราบไปหมดนะคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าสูตรนี้เคล้าค่ะเคล้าเข้ากันเวลาหย่อนลงไปต้องให้มันฟุบฟับถือว่าใช้ได้โอเคโอเคกลิ่นใช้ได้ผ่านค่ะรอสักครู่หนึ่งนะคุณผู้ชมโอ้ยเข้าท่าคุณผู้ชมเนี่ยดูปีกไก่สิโอ้ยดูดีเป็นไก่แบบมีชาติตระกูลนะคะไก่ป้ายิ่งค่ะไก่ป้ายิ่งโอ้ยกลิ่นดีมากคุณผู้ชมดูสิคุณผู้ชมสิว้ายตายตื่นเต้นน่าทานมากดูนะคุณผู้ชมนะถ้าฟองเริ่มน้อยๆแสดงว่าใช้ได้นะคุณผู้ชมน่าทานมากคุณผู้ชมคะประสบความสำเร็จค่ะแหนมปีกไก่ตำรับทำเองรสชาติเด็ดขาดโด่งดังไป3โลกค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะจัดนะคะแต่ก่อนอื่นลืมไปไหมทำน้ำจิ้มสักนิดดีไหมครับคุณผู้ชมน้ำจิ้มอะทำไม่ยากคุณผู้ชมง่ายนิดเดียวเปรี้ยวไก่ทอดแบบนี้ต่อให้ไก่เปรี้ยวๆเราก็ต้องมีน้ำจิ้มนะเปรี้ยวก็เป็นน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสทำน้ำจิ้มทุกครั้งเราใช้ออกจากซองมาก็พร้อมเลยสะอาดไม่ต้องกังวลเค็มเราก็ใส่น้ำปลาลงไปนิดนึงนะคุณผู้ชมเกลือป่นไปตัดหน่อยแหลมๆนิดเดียวไม่ต้องเยอะเพราะน้ำปลานี้ก็ได้เรื่องแล้วพริกป่นเผ็ดมากเผ็ดน้อยตามใจคุณผู้ชมนะส่วนความหวานถ้าไม่อยากจะให้หวานจากน้ำตาลเผื่อจะได้จิ้มเยอะๆก็แนะนำคุณผู้ชมนี่น้ำเชื่อมธรรมชาติปราศจากน้ำตาลตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลนะคุณผู้ชมแต่เข้าปากเสร็จแล้วมันหวานหวานนะอันนี้ใส่ลงไปได้เลยทำน้ำจิ้มทำอะไรนะใส่แบบนี้โอ้ยสบายใจคุณผู้ชมเห็นไหมน่าทานนะหอมแดงใส่ไปหน่อยนึงแล้วก็ต้นหอมซอยพอให้มันดูแบบมีกลิ่นแล้วก็เขียวเขียวหน่อยตักใส่ถ้วยซะรอไว้เลยน้ำจิ้มนี่ก็ถือว่าเป็นทีเด็ดนะและการใช้น้ำเชื่อมแบบนี้คุณผู้ชมก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าน้ำเชื่อมจะไม่ใสเหลว
อมจะไม่เซ็งตัวง่ายโอ้ยดูดีนะไก่ไม่ต้องทานเยอะคุณผู้ชมคะเปลืองค่ะคนละ 2-3 ชิ้นก็พอไหมเอาแค่พอทราบว่าโอ้ยตายแล้วอร่อยอยากอร่อยมากขึ้นคุณผู้ชมต้องทำรับประทานเองตามตำรับที่บอกคุณผู้ชมไปดูย้อนหลังก็ได้ยังไงก็ได้แต่ตอนนี้คุณผู้ชมก็ต้องได้สูตรแล้วแหละมันง่ายจะตายไปนะคุณผู้ชมนะใส่หอมแดงนะคุณผู้ชมนะหอมแดงเจียวแล้วก็พริกขี้หนูแห้งมาวางข้างๆเผื่อใครจะชอบเคี้ยวเพราะมันเผ็ดได้ใจเพิ่มขึ้นอันนี้วางไปสำหรับเรายังมีอีกคุณผู้ชมตะไคร้ว่างๆก็จัดการตะไคร้มาทุบๆซะหน่อยคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็คิดซะว่าเหมือนโรตีสายไหมนี่เห็นมั้ยใบมะกรูดกรุบกรับกรุบกรับรับประทานได้นะคุณผู้ชมสำหรับใบมะกรูดใส่ลงไปสักหน่อยนึงใส่นั่นใส่นี่ทำให้มันดูแพงเดี๋ยวก็จะหาว่าแค่แหนมไก่ธรรมดาดูเวอร์จังคุณผู้ชมลองดูสิคะอย่าหายใจแรงนะคะประเดี๋ยวตะไคร้ปลิวค่ะเดี๋ยวนี้คุณผู้ชมครับทำอาหารเป็นรับประทานกันอร่อยอร่อยแล้วเป็นสูตรเด็ดประจำครอบครัวแต่งโน่นนิดเติมนี่หน่อยลองใส่กล่องขายคนใกล้ชิดแต่อย่าลืมนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามคุณผู้ชมยังคงต้องปรุงอาหารและใช้ชีวิตอย่างถูกสุขอนามัยใส่แมสล้างมือล้างไม้ตลอดเวลาและทุกวันจันทร์บ่ายสามโมงครึ่งคุณผู้ชมก็มานั่งรอชมรายการกินได้ก็กินทาง Workpoint ช่อง23นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วเราต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะเมนูของเราวันนี้จากข้าวคั่วมาทำเป็นลาบเป็ดย่างกันค่ะเห็นไหมลาบแห้งเวลาลาบแห้งๆเนี่ยเขาจะเก็บได้นานหน่อยเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมลาบเป็ดย่างของนานาคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีของว่างน่ารับประทานมาฝากคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือกะหรี่พัฟไส้เป็ดย่างเอาล่ะคุณผู้ชมส่วนผสมของไส้ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วช่วงนี้เรามาเตรียมแป้งดีกว่านะมีทั้งแป้งนอกแป้งในเลยนะครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ